ก็เป็นการเรียกร้องเราจะได้ยินถ้าเรามาคิดนะครับถึงเรื่องของการเรียกร้องของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของการประกาศเสียงอาซานเนี่ยก็เป็นการเรียกร้องของอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับเป็นการเรียกร้องผู้คนมาสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซึ่งในอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ทรงได้ระบุได้กล่าวเอาไว้นะครับถึงเรื่องของการเรียกร้องผู้คนนะมาสู่หลักการมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เป็นการเรียกร้องที่ดีที่สุดนะครับเป็นการเรียกร้องที่ดีที่สุดการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีคำพูดใดที่จะดีไปกว่าการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์นะครับวันนี้เราจะเชิญชวนเราบอกกล่าวพี่น้องเอ้ยไปทำนั่นกันไปทำนี่กันพี่น้องเอ้ยไปสู่เรื่องของการระดมทุนนะครับทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองหรือ เรามาร่วมบริจาค กันก่อสร้างทำอาคารเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือการเรียกร้องเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันตรงนี้คือการเรียกร้องที่ไปสู่อัลลอฮ์เราเรียกผู้คนไปสู่หลักการของพระองค์ดำรงไว้บนหลักการของศาสนาบนบทบัญญัติของอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันเรื่องของบทบัญญัติเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่ได้มาจากความคิดความอ่านของใครนะครับอัลกุรอานนั้นอะกีดะห์ความเชื่อของเราผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับต้องเชื่อเป็นมุอ์จิซะห์เป็นความยำเกรงที่เราจะต้องมีแสดงถึงความไม่มีการเคลือบแคลงใจนะครับอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงบอกซาลิกันกิตาบุลารอยบะฟีนะครับคัมภีร์นี้อัลกิตาบคัมภีร์นี้ลารอยบะฟีไม่มีการเคลือบแคลงไม่มีการสงสัยใดๆแล้วนะครับไม่มีการเคลือบแคลงไม่มีการสงสัยใดๆแล้วกับคัมภีร์ของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคือสิ่งที่เราจะสงสัยไม่ได้กับสิ่งที่เป็นบทบัญญัตินะครับที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้ลารอยบะฟีฮูดัลลินมุตตะกีนและอัลลอฮ์ก็ทรงบอกเป็นทางนำนะครับกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงเพราะฉะนั้นคนที่มีความยำเกรงเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ความหมายไม่รู้เข้าใจว่าความยำเกรงนั้นมันคืออะไรนะครับซึ่งความยำเกรงนั้นก็คือการที่เราเนี่ยเจริญรอยตามปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาทรงสั่งห้ามคำว่าตักวานะครับอีกความหมายหนึ่งก็มีความหมายว่าเหมือนดังเป็นโล่ป้องกันตัวเขาที่จะให้ปลอดภัยจากความผิดนะครับที่จะคอยควบคุมตัวเขาพฤติกรรมของเขาเวลาจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความยำเกรงเนี่ยตักวานะจะไปอยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺจะทำประกอบอาชีพจะไปทำอะไรจะอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครก็มีความยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาจะโกรธกิ้วไหมนะครับคิดหน้าคิดหลังทบทวนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพึงพอใจหรือเปล่านี่คือความยำเกรงที่เกิดความตักวานะครับเป็นทางนำกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อเคลือบแคลงใดๆเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงบอกว่าคัมภีร์ของอัลลอฮฺเป็นฮูดันลินมุตตะกีนเป็นทางนำกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนะครับและผู้ที่มีความยำเกรงเนี่ยนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ทรงบอกต่ออีกนะครับบอกต่อให้เราได้รู้อีกอัลลาดีนายุมีนูนาบินกอยบีวายุกีมูนัสซอลาเห็นไหมฮะนั่นคือการที่พระองค์ก็เรียกกับมนุษย์บอกกับผู้ศรัทธาในอายะห์กุรอานเนี่ยพระองค์ทรงเรียกบรรดาผู้คนให้เข้าใจถึงคัมภีร์ของอัลลอฮ์ว่าไม่มีข้อสงสัยนี่คือการเรียกต่ออัลลอฮ์ที่ให้กับผู้ศรัทธานะครับพระองค์ประทานอายะกุรอานในช่วงของต้นของบากะเราะห์ที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยผู้ศรัทธาจะมีลักษณะแบบนี้พระองค์ทรงบอกให้เรานั้นได้รู้ว่าคัมภีร์นี้ไม่มีข้อสงสัยคัมภีร์นี้เป็นทางนำกับบรรดามวลหมู่มนุษย์เป็นทางนำแก่ผู้ที่มีความยำเกรงเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงบอกว่าอัลลาดีนายุมีนูนาบินไว้และคนเนี้ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลาดีคือผู้ซึ่งยุมีนูนาบินไว้ก็คือยุมีนูนะครับมาจากคำว่าอะไรอาอีมานนะครับอีมานคือการศรัทธาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในลักษณะที่บินร้อยบีเล่นลับเราเนี่ยไม่เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราไม่เคยเห็นท่านนบี
เราไม่เคยเห็นบรรดาเหล่าซอฮาบะแต่เราเนี่ยเชื่อสุดหัวใจว่าสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงกล่าวไว้นะครับสิ่งที่มาจากท่านนบีที่เป็นแบบอย่างวันนี้เราไม่เคยเห็นซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยบรรดากาเฟรบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่พิสูจน์ได้สิ่งที่เห็นด้วยกับตาเขาถึงจะเชื่อแต่ลักษณะของผู้ศรัทธามุมินนะครับนี่คือการประกาศของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคัมภีร์อัลกุรอานนี้ที่เรียกมนุษย์ให้ศรัทธาต่อสิ่งที่ลึกลับเราบวชกันเนี่ยเราละหมาดกันเราทำความดีกันเนี่ยเราไม่เห็นความดีที่เราทำการที่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์การเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์เราไม่เคยเห็นพระองค์บางคนอาจจะพูดคำพูดด้วยกับคำพูดที่เย้ยหยันด้วยซ้ำอัลเลาะห์พระเจ้าของแกอยู่ไหนนะพระเจ้าของแกอยู่ไหนพระเจ้าของแกเนี่ยทำอะไรเป็นพระเจ้านะเห็นชื่นชมเหลือเกินเพราะบางทีบางครั้งอันนี้คือส่วนที่สะท้อนกลับมาเนื่องจากมุสลิมนะครับเป็นผู้ที่ไปต่อว่าศาสนาอื่นซึ่งไม่รู้จังหวะฉะควรไม่รู้จังหวะที่จะไปควรพูดหรือไม่ควรพูดนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยมุสลิมเราไปพูดจงแจ้งไปเม้นข้อความหรือไปพูดอะไรในสาธารณะในโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ตใน Facebook นะครับบางทีมุสลิมเราไปกล่าวไปพูดต่อว่าศาสนาอื่นโดยสาธารณะซึ่งคนเหล่านั้นเข้ามาอ่านคอมเมนต์เข้ามาอ่านการโพสต์ของเราเขาก็จะทำให้มาตอบโต้มาด่าว่าอิสลามของอัลลอฮ์นะครับมาด่าว่าศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็ล่วงล้ำไปด่าว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเนื่องจากตัวเราพฤติกรรมของเราเนี่ยการดูถูกของเราการที่เราพูดทั้งที่เป็นเรื่องจริงนั่นแหละนะครับทั้งที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยอ้าวอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราพูดกับมุสลิมด้วยกันเราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์แล้วไม่มีแล้วเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บรรดาซะลัฟฟุศซอลและบรรดาบุคคลในยุคสมัยของท่านนบีหลังจากท่านนบีก็คือยุคของซอฮาบะห์พอซอฮาบะห์ดำรงมาต่อจากยุคของซอฮาบะห์100ปีแรกก็เป็นยุคของตาบีอีนนะครับ100ปีที่2ถัดมา100ปีที่2ก็เป็น100ปีที่3ก็คือยุคตาบีอิตตาบีอีน3ยุคเนี่ยเขาเรียกว่ายุคซะลัฟฟุศซอลเลห์ทำไมต้องมีคำพ่วงท้ายว่าซอลเลห์ด้วยคำว่าซอลเลห์คือดียุคสมัยของบรรดาซะลัฟกลุ่มชนก่อนหน้าเราที่เป็นกลุ่มชนที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าคนในยุค300ปีเนี่ยเป็นคนดีหมดเลยไหมหรือว่าในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เป็นศาสนะที่อัลเลาะห์เป็นศาสนทูตที่พระองค์ได้ทรงส่งลงมาเนี่ยแล้วคนก็ศรัทธาต่อท่านนบีหมดเลยมั้ยคําตอบคือไม่นะครับคําตอบคือไม่แม้กระทั่งลุงของท่านนบีเองอบูละฮับเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเป็นคนแรกด้วยซ้ํานะครับทั้งที่เป็นลุงของท่านนบีใกล้ชิดกับท่านนบีตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจัดงานเฉลิมฉลองจัดวันเกิดนี่คือที่มาเนี่ยอบูละฮับเนี่ยเคยจัดวันเกิดจัดเมาลิดให้กับท่านนบีเคยยินดีมีความสุขแฮปปี้กับหลานคนนี้รักมากนะครับเพราะด้วยกับความสงสารหลานพ่อของท่านนบีเสียไปตั้งแต่นบียังอยู่ในท้องเห็นมั้ยฮะและพอนบีคลอดออกมาผู้ที่เป็นแม่นะครับแม่ของท่านนบีพระนางอามีนะห์เนี่ยคลอดนบีออกมาเสร็จแล้วนบีอายุบางรายงานบอก4ขวบบางรายงานบอก6ขวบหลังจากนั้นแม่ก็เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นลุงพี่ป้าน้าอาใครต่อใครก็เป็นห่วงแล้วก็รักหลานคนนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนบีก็เป็นคนที่เราได้รู้ประวัติศาสตร์ของท่านว่าท่านเป็นคนที่เป็นเด็กดีนะไม่ช่วยเหลือจุนเจือไม่ได้ว่าเขาเลี้ยงดูแล้วก็ปล่อยอย่างเดียวไม่ได้เลี้ยงดูตัวเองท่านนบีก็รับจ้างเป็นเด็กที่รับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพื่อที่จะหาปักใจยังชีพเอามาใช้จ่ายนะไม่ไปเดือดร้อนกับผู้ที่เป็นลุงเป็นพี่ป้านะเพราะเขาเหล่านั้นก็มีลูกเยอะแยะมากมายแต่ลุงก็ให้ความรักกับตัวท่านนบีแต่ท่านนบีก็ไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับรับจ้างแต่ในขณะเดียวกันที่ผมกำลังจะบอกตรงนี้ก็คือว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เหน็ดเหนื่อยได้ต่อสู้เป็นแบบฉบับที่ดีจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งลงมาเนี่ยเราะห์มะตันลิลอาละมีน
ป็นรอห์มะห์แห่งความเมตตาของบรรดาอาลามีนของบรรดามวลหมู่มนุษย์โลกทั้งหลายนะครับใครก็แล้วแต่ที่เอาแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปปฏิบัติต่อให้เขาไม่ใช่มุสลิมนะต่อให้เขาไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะถ้าเขาเอาแบบอย่างของท่านนบีเอาไปกระทําในการดําเนินชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องซุนนะห์1ซุนนะห์ใดอย่างที่เราเห็นอย่างเช่นตื่นเช้ามานบีเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยก่อนที่จะไปหยิบจับภาชนะจะก่อนที่จะไปทําอะไรนบีสอนให้เราล้างมือก่อนเห็นไหมนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีง่ายๆหรือเวลาจะรับประทานอาหารนบีสอนให้ล้างมือก่อนกินด้วยกับมือขวานะครับหรือเวลาเรานอนเวลาเราจะนอนเนี่ยหลับนะครับเวลาจะนอนหลับล้มตัวลงนอนนบีสอนให้เรานอนตะแคงทางด้านขวาเห็นไหมฮะการนอนตะแคงทางด้านขวาเนี่ยนะถามว่าตอนที่นบีสั่งเนี่ยพี่น้องคิดว่าบรรดาซอฮาบะห์เขารู้ไหมว่าทำไมนบีถึงทำแบบอย่างซุนนะเวลานอนให้นอนตะแคงขวาแบบนี้แล้วเขาก็มาถามนบีเพราะอะไรเหตุผลอะไรนะมีหลักการแพทย์ยังไงเขาไม่ได้ถามลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาซะมิอานาวะอะตออนาพอเวลานบีสั่งเวลานบีทำแบบอย่างเวลานบีสอนวะอะตออนาเขาเชื่อเลยเขาปฏิบัติเลยเขาไม่มาถามหรอกว่าทำไมล่ะต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยเขาไม่สงสัยเขาไม่ถามนี่คือลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาการที่ท่านนบีเป็นแบบอย่างอย่างนี้ก็เป็นการประกาศจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันอีมานของศรัทธาผู้หัวคนที่มีหัวใจที่ศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นนะอย่างที่ผมบอกซะมิอะนาวะอะตอนาพอได้ยินบทบัญญัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ปักได้เรียกกับผู้คนได้เป็นเสียงที่เรียกร้องกับผู้ศรัทธาว่าให้ปฏิบัติตามท่านนบีนะครับให้ปฏิบัติตามท่านนบีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงรักท่านนะครับอายะอันกุรอานที่พระองค์ได้ทรงบอกนะเมื่อเวลาเรารักอัลลอฮ์ให้เราปฏิบัติตามท่านนบีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมาจากท่านนบีคือวะฮีนบีสอนซอฮาบะห์ไม่ได้ถามเลยว่านอนตะแคงขวาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรนะครับหรือก่อนที่ตื่นมาเนี่ยต้องล้างมือก่อนก่อนจะรับประทานอาหารล้างมือก่อนเวลาอาบน้ำละหมาดวันหนึ่งเนี่ยเราละหมาด5เวลาเราได้ชำระร่างกายวันหนึ่ง5ครั้งเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในการล้างชำระความอะไรความผิดบาปต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่มุสลิมทำเนี่ยอย่างถือศีลอดก็เหมือนกันเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ถือศีลอดบรรดาซอฮาบะห์คนที่มีหัวใจที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมพออัลลอฮ์สั่งให้ถือศีลอดเขาก็อดพี่น้องรู้ไหมว่าเหตุการณ์ที่การบทบัญญัติการถือศีลอดเนี่ยนะครับมาในช่วงฮิจเราะห์ที่2ในขณะที่ออกรบสงครามต่อสู้สงครามในสมรภูมินะครับแต่เขาเนี่ยเดินทางแล้วก็ไปสู้รบไปญิฮาดไปในหนทางของอัลลอฮ์คนเหล่านั้นบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ได้รับบทบัญญัติการถือศีลอดต้องอดข้าวอดน้ำแต่เขาเหล่านั้นก็ทำสงครามด้วยนั่นคือปีแรกที่บรรดามุมินผู้ศรัทธาได้รับวะฮีเรื่องของการถือศีลอดนะครับแล้วก็เป็นความยากลำบากเป็นการทดสอบของพวกเขาอย่างยิ่งใหญ่นะครับเราเนี่ยถือศีลอดกันเนี่ยนอนอยู่ห้องแอร์สบายนะครับเราก็ถือศีลอดกันนะบางทีก็นอนนะครับวันหนึ่งก็นอนแล้วก็อาจจะอ่านปีกเวลาอ่านกุรอานบ้างอะไรบ้างนะบรรยากาศก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องไปสู้รบอะไรกับใครหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบเราก็ทำแล้วก็เอาทำเท่าที่เราไหวแต่ว่าสิ่งตรงนี้ที่ผมกำลังจะบอกว่าเราทำด้วยกับความง่ายดายไม่ได้เกิดความยากลำบากอะไรซึ่งแตกต่างกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคำเรียกร้องที่มาจากอัลลอฮ์เป็นคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์เป็นแบบอย่างที่มาจากอัลลอฮ์ที่ส่งมาผ่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าซุนนะห์คนที่เป็นผู้ศรัทธากับเสียงเรียกร้องของอัลลอฮ์กับแบบอย่างของท่านนบีเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามซะมิอ์นาได้ยินแล้ววะอาตอนาและเขาก็เชื่อปฏิบัติตามไม่ดื้อดึงไม่ฝ่าฝืนไม่มาถามเหตุผลว่าทำไมต้องทำไม่ถามเหตุผลว่าเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องทำแบบนั้นแบบนี้แต่ที่ผมบอกว่ารอห์มาตันลินอาลามีนกับแบบฉบับของท่านนบีใครที่เอาไปปฏิบัติตามใครที่ไปยึดมั่นถือมั่นเอาปฏิบัติตามต่อให้เขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาถ้าเขามาเรียนแบบกับซุนนะของท่านนบีมาปฏิบัติตามแบบของคนที่เป็นมุสลิมเขาได้ประโยชน์เขามีประโยชน์
กับตัวของเขาใช่ไหมซึ่งการที่เขามาถือศีลอดเขาเรียนแบบเหมือนกับเราเลยเขาไม่ได้ศรัทธานะมาถือศีลอดเหมือนกับเราเขาอยากจะลองถือศีลอดแน่นอนเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายเรื่องของอะไรต่างๆเขาก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแต่ผลบุญคุณค่ารางวัลณที่อัลเลาะห์เขาไม่ได้นะครับเพราะอัลเลาะห์ตัดสินด้วยกับการศรัทธาไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยทำเหมือนกันทำเหมือนกับเรานี่แหละมาก้มละหมาดเหมือนกับเรามาถือศีลอดเหมือนกับเราทำตามสุนนะของท่านนบีที่ท่านนบีสอนแล้วเขาก็ได้รู้แล้วก็อยากปฏิบัติตามแม้กระทั่งเรื่องของการหลับนอนการนอนเนี่ยที่บอกว่าต้องนอนตะแคงขวาเนี่ยนะครับเขาเอาไปปฏิบัติพอมาดูถึงหลักการแพทย์ว่าถ้านอนข้างด้านซ้ายเนี่ยมันทับเส้นเลือดทางหัวใจของเราตรงนี้เนี่ยนะครับเลือดมันก็สูบฉีดไม่สะดวกนะไหลเดินไม่สะดวกแต่ถ้าเรานอนตะแคงขวาเนี่ยร่างกายหรือกระเพาะอาหารหรือส่วนต่างๆนะมันก็เดินไปตามระบบของมันอย่างสะดวกมากกว่าการที่เรานอนตะแคงทางด้านซ้ายแต่ถามว่าจะนอนด้านซ้ายเลยไม่ได้หรือยังไงซุนนะของท่านนบีว่าตอนที่เวลาเราจะเริ่มเนี่ยเริ่มนอนเนี่ยนะครับให้เราเริ่มนอนทางตะแคงขวานะมือเนี่ยรองอยู่ที่แก้มนะครับนอนตะแคงขวาเริ่มแล้วก็อ่านดุอาบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยานะด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ที่เราจะมีชีวิตอยู่นะอะมูตุที่เราจะตายวะอะฮยาแล้วก็จะมีชีวิตนั่นแสดงว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเพียงแค่เวลาจะนอนเนี่ยล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ที่เราจะตายแล้วก็มีชีวิตอยู่เราไม่ได้ตายด้วยกับนามของใครเราไม่ได้ตายด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้กระทั่งเวลาเราจะนอนนี่ซุนนะของท่านนบีสอนให้เราขอดุอานะครับหรือจะเป็นบทดุอาอ่านอายะห์กุรอซีนะครับอ่านอายะห์กุรอซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยูมเนี่ยอ่านไปนะครับหรืออ่าน3กุนนะครับเพื่อที่จะปกป้องสิ่งที่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์เวทมนต์คาถามนต์ดำอะไรต่างๆเป็นการรักษาอ่านแล้วก็เป่าไปที่มือลูบไปที่ในตัวของเราเนี่ยซุนนะของท่านนบีเราทำนะครับมันก็เป็นอัชชิฟะกุรอานที่เราอ่านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฮูดันลินนัสอย่างที่บอกว่าเป็นทางนำให้กับผู้ศรัทธาอย่างที่อัลลอฮ์ฮูดันลินมุตตะกีนเป็นทางนำกับผู้ที่มีความยำเกรงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวแต่เป็นกุรอานเป็นชีฟะเป็นยารักษาให้กับเราได้เหมือนกันนะครับการที่เราอ่านเราปัดเป่าเรารักษาแผลเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราปวดท้องนะปวดเอวปวดหลังปวดเมื่อยหรือว่าป้องกันไสยศาสตร์เนี่ยสามกุลเนี่ยอ่านได้เลยนะครับอ่านได้เลยเพื่อที่จะเป็นการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาให้พ้นจากสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ความเชื่อที่มันไม่ดีงามทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเรียกร้องกับผู้คนให้หันมานะครับให้หันมาสู่บทบัญญัติของอัลลอฮ์ตามหลักการของพระองค์และในสิ่งที่ผมได้กล่าวไปในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับในช่วงต้นที่บอกว่าพระองค์ได้ทรงเรียกกับบรรดาผู้ศรัทธาให้ศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นคัมภีร์ก็คืออัลกุรอานซาลิกันกิตาบุลารอยบาฟีคัมภีร์นี้อัลกุรอานนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็ต้องเชื่อต่ออัลกุรอานด้วยเพราะมันคือกาลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ห้ามเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นมัคลูกนะครับบางคนเนี่ยไปเชื่อว่ากุรอานเนี่ยคือมัคลูกคือสิ่งที่ถูกสร้างแต่ในขณะเดียวกันกุรอานนั่นคือกาลามุลลอฮ์คือคำพูดคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่เราต้องเชื่อว่าผ่านโดยญิบรีลนะครับญิบรีลมาก็คือเราไม่รู้เราไม่เห็นน่ะนะครับก็เป็นลักษณะที่พระองค์ก็ทรงบอกอัลลาดีนยุมินูนบินไว้เราไม่เห็นแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่มาจากญิบรีลที่นำมาเป็นวะฮีให้กับท่านนบีทุกเรื่องที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานคือความจริงนะครับคือความจริงและสิ่งที่ถูกประทานลงมานี่คือสิ่งที่มาจากญิบรีลมาให้กับท่านนบีซึ่งบางคนเนี่ยนะครับไปคิดวิเคราะห์ไปวินิจฉัยไหนบอกว่าอิสลามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นคัมภีร์กุรอานมุฮัมมัดเป็นคนแต่งเองหรือเปล่ามุฮัมมัดเป็นคนเขียนเองหรือเปล่ามุฮัมมัดเป็นคนไปอ่านตำราอื่นๆแล้วก็เอามาพรรณนามาเป็นอัลกุรอานเองหรือเปล่า
ซึ่งตรงนี้เป็นข้อโต้ตอบอย่างชัดเจนว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นต่อให้นักประวัติศาสตร์ของทางกาเฟรก็ตามนะครับบรรดาชาวยิวชาวยะฮูดรู้เข้าใจว่าท่านนบีเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่สิ่งที่ท่านนั้นได้ซึมซับได้เกิดความเข้าใจทำไมท่านถึงท่องได้ทำไมท่านถึงจำได้นั่นคือวะฮีที่มาตามเหตุการณ์นะครับมาตามเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดพอมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดยิบรีลก็จะมาให้คำตอบตลอดระยะเวลา23ปีในการที่ได้รับวะฮีตอนอายุ40เนี่ยนะครับยิบรีลนำเหตุการณ์ต่างๆเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเอากุรอานมาแถลงไขมาบอกข่าวมาบอกกล่าวให้กับท่านนบีให้เป็นคำตอบให้เขาดันได้รู้ว่าสิ่งนี้มีคำตอบอย่างไรมาจากอัลลอฮ์นะครับมาจากอัลลอฮ์มาชี้แจงให้เขานั้นได้รับทราบและผู้ที่เมื่อเจอกับเหตุการณ์เนี่ยนะครับเหตุการณ์อย่างสมมติเนี่ยพี่น้องขับรถนะเพิ่งจะขับรถมือใหม่ไปสอบใบขับขี่มาเรียบร้อยแล้วนะไม่ยังไม่ชินทำนานกับการขับรถนะครับแต่วันหนึ่งขับไปแล้วเจอตำรวจเรียกนะพี่น้องก็ไม่รู้ว่าไม่เคยมาก่อนเลยไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงซึ่งลำดับแรกอ้าวตำรวจเรียกเขาก็จะขอดูใบขับขี่ดูทะเบียนรถขาดไหมภาษีขาดไหมอะไรไหมนะครับขนของมาอะไรยังไงตรวจนะครับในรถมีสิ่งอะไรผิดปกติไหมนี่คือประสบการณ์ที่เราได้แล้วพอเวลามีเหตุการณ์เรารู้แล้วอ้าวว่าถ้าครั้งต่อไปตำรวจเขาจะทำแบบนี้แหละนะครับมีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็จดจำกับเหตุการณ์เราเจอประสบด้วยกับตัวเราเองนะครับอันนี้ผมพูดเปรียบเทียบเฉยๆนะว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเจอประสบการณ์เหตุการณ์ที่ด้วยกับตัวท่านเนี่ยญิบรีลมาหามาบอกถึงคำตอบหรือเหตุการณ์อย่างเช่นซูเราะห์อัลฟีนเนี่ยนะครับกองทัพช้างที่เอากองทัพช้างจะมาถล่มกะอ์บะห์บ้านของอัลลอฮ์นะครับกองทัพมาแล้วมาโอ้โหกองทัพช้างเยอะแยะเลยซึ่งมีแกนนำมาที่จะมาถล่มบ้านของอัลลอฮ์แต่ในขณะนั้นลุงของท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่ปกครองบ้านเป็นมักกะห์ที่มักกะห์เป็นเผ่ากุเรชซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นคนที่เรียกว่ามีอำนาจบาดใหญ่อยู่ในมักกะห์ในขณะนั้นนะครับอบูตอลิบเนี่ยลุงของท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจแล้วก็คอยคุมแต่ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเหล่านี้รู้ว่ามีกองทัพช้างจะมาถล่มเพราะเป็นสถานที่ที่เขาต้องการที่จะทำลายนะครับแหล่งเศรษฐกิจกองกาบาเนี่ยที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจในยุคในอดีตนะครับเพราะผู้คนก็ต่างหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อที่จะมาทำอะไรการเคารพภักดีต่อรูปปั้นรูปเจเวตนะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยรูปเจเวตรูปปั้นเนี่ยเรียงรายอยู่รอบกาบะห์เนี่ย360รูปเนี่ยนะครับผู้คนเวลาจะอะไรก็หลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อที่จะมาเคารพภักดีต่อรูปปั้นนะแล้วก็เป็นแหล่งที่ผู้คนเนี่ยมาพบกันมาค้าขายกันมาเจอกันแต่มันก็ด้วยกับความอิจฉาริษยาก็จะต้องการที่จะทำลายล้างแต่ในขณะเดียวกันเขารู้นะครับผู้ที่เป็นผู้นำอบูตอลิบลุงของท่านนบีรู้แต่ในขณะเดียวกันก็บอกเลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นบ้านของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงดูแลด้วยกับพระองค์เองนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการประทานเนี่ยซูเราะห์อันฟินบอกถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่กองทัพช้างมาแล้วก็จะมาถล่มพระองค์ก็ทรงบอกว่าพระองค์นั้นได้ทรงจัดการตอยรอนอาบาบีนนกอาบาบีนเนี่ยจัดการด้วยกับการอะไรเอาหินเอาอะไรต่างๆจากนรกนะครับเอามาปล่อยจัดการเป็นเหมือนดั่งกระสุนที่ทิ่มแทงที่โปรยลงมานกอบาบีนพามาคาบมาจิกมานะครับแล้วก็มาจัดการกับพวกกองทัพช้างจนกระทั่งพวกเหล่านี้ก็พ่ายแพ้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะบอกว่าคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่ท่านนบีได้เจอจึงทำให้ท่านนบีเนี่ยจำเหตุการณ์จำอัลกุรอานจำในสิ่งที่เป็นความเข้าใจเรื่องของบทบัญญัติตรงนี้ที่มาที่ไปอันนี้ก็ไปเรียกว่าอัสบาบุนนูซูลเป็นที่มาที่ไปของอัลกุรอานมีการถูกประทานมาอย่างไรหรืออย่างเช่นซูเราะ
อันกาฟิรูเนี่ยกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอะบุดุมาตะอะบุดูนนะครับก็มีเหตุการณ์บรรดาพวกกาเฟรบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะเห็นแล้วมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนเรียกร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลามะบูบิฮักกินอิลลัลลอฮ์เรียกร้องให้ผู้คนเคารพกราบไหว้ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเค้าเคารพกราบไหว้กัน360รูปเนี่ยนะครับทำไมอ่ะก็เอาอัลเลาะห์มาอีกองค์นึงก็จบแล้ว360รูปก็กลายเป็น361เพิ่มอัลเลาะห์เป็นอีก1ก็จะได้อยู่กันสมานฉันท์อยู่กันแบบโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันแต่ในขณะเดียวกันนั่นคือไม่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีประกาศลาอิลาฮะลาไม่อิลาห์พระเจ้าที่การเคารพสักการะใครที่เป็นการเคารพสักการะอะไรอื่นๆลาไม่แล้วไม่มีแล้วพระเจ้าที่การเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลเลาะห์ไม่มีแล้วเห็นมั้ยฮะอิสลามมีสำนวนในการพูดกล่าวลักษณะแบบนี้ก็คือบอกถึงการปฏิเสธทั้งหมดก่อนไม่เอาแล้วขจัดหมดแล้วนะครับเหมือนอย่างที่เวลาเราเอากระดาษเนี่ยเอากระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมาฉีกฉีกเป็นละเอียดเลยละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตั้งโจทย์เอาไว้ว่าจะต้องทำยังไงที่จะให้มันกลายมาเป็นอันเดียวกันมันจะได้เป็นปึกแผ่นหลายคนก็อาจจะเอาขยำขยำขยำรวมกันเศษกระดาษเนี่ยเอามาขยำรวมกันมันจะได้เป็นชิ้นเดียวเป็นอันเดียวแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่อิสลามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือขจัดสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปอันไหนไม่ใช่เอาออกไปเอาออกไป360รูปไม่ใช่เอาออกไปนะครับจะเวทที่อยู่รอบกะบะไม่ใช่เอาออกไปอิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความแตกแยกมันเกิดสิ่งที่เป็นความบาดหมางความไม่เข้าใจกันนะครับไม่ลงรอยกันตั้งแต่ในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นำวะฮีนำบทบัญญัติเป็นคำสอนของอันอิสลามที่ว่าเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์เป็นการเรียกร้องผู้คนไปสู่บทบัญญัติของอัลลอฮ์อันเดียวกันคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าได้มาด้วยกับความสะดวกง่ายดายในยุคของท่านนบีนะครับต้องเจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายอย่างในซูเราะห์อันกาฟิรูนที่กำลังยกตัวอย่างกับพี่น้องตรงนี้บรรดากาเฟรเขามีศรัทธาต่อรูปปั้นบรรดามุชริกรูปปั้นต่างๆเหล่านั้นขออัลลอฮ์มาอีกองค์นึงเป็น360ได้ไหมนบีก็จึงได้รับวะฮีองค์การนี้จะมาสมานฉันท์เดี๋ยวปีนี้นะมุสลิมศรัทธาต่อพระเจ้า360เดี๋ยวปีหน้าพวกเขาจะมาเคารพต่ออัลลอฮ์บ้างผัดกันคนละปีจะได้อยู่กันสมานฉันท์อยู่กันอย่างปองดองแต่อิสลามไม่ต้องชัดเจนอัลลอฮ์จึงได้ประทานอายะห์กุรอานองค์การนี้มานะครับกุลยาอัยยูฮันกาฟิรูนโอ้มุฮัมมัดบอกไปเลยกับบรรดากาเฟรบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับกุลยาอัยยูฮันกาฟิรูนลาอะบูดูมาตะอะบูดูนไม่มีการเคารพไม่มีการภักดีพวกเราไม่ไปเคารพภักดีในสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีและพวกท่านก็ไม่ต้องมาเคารพในสิ่งที่พวกเรานะครับพวกฉันเคารพภักดีละกุมดีนุกุมวะลียดีนอัลลอฮ์บอกไว้ท้ายอายะห์ศาสนาของท่านก็คือของท่านศาสนาของฉันก็คือของฉันนบีชี้อย่างชัดเจนเราจะไม่ปะปนกันอะไรผิดอะไรถูกอิสลามของเราจะไม่ไปปะปนกันนะครับอะไรผิดก็ต้องชี้แจงว่าผิดอะไรถูกก็ต้องชี้แจงบอกว่าถูกนะการศรัทธาเรื่องของความเชื่อเรื่องของอากีดะห์จะไปปะปนกันคนละส่วนสมานฉันท์กันไม่ได้แล้วก็จะไปเห็นดีเห็นงามกันไม่ได้นะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเป็นการปฏิเสธนะคนปฏิเสธแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เป็นอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางทีบางครั้งพระองค์ก็ทรงบทบัญญัติด้วยซ้ำว่าอย่าไปอยู่ร่วมกับคนที่ปฏิเสธฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์นะครับอย่าไปนั่งร่วมกับเขาอย่าไปอยู่ร่วมกับเขากับคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์กับคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่พระองค์นั้นได้ทรงนะลัมยูกอติลูนะฟิดดีเนี่ยที่พระองค์ทรงบอกไม่เป็นการที่จะเป็นการบทบัญญัติให้เป็นการสั่งฆ่าคนที่ปฏิเสธหมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยดีได้คนที่เป็นเพื่อนบ้านเราที่เขาเป็นต่างศาสนิกเราอยู่ด้วยกันดีไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เขาไม่ได้มาต่อว่าอิสลามเขาไม่ได้มาประณามมากล่าวร้ายศาสนาของอัลลอฮ์เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วยกันได้นะครับไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ด้วยซ้ำ
อินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุกซิตีนในอายะเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺสุบตะลาทรงบอกว่าไม่เป็นการที่จะเป็นบทบัญญัติที่เขานั้นที่เราจะไปเข่นฆ่าเขาไปทำร้ายเขาไปทำอะไรถ้าหากว่าเขาไม่ได้ขับไล่เราออกจากบ้านเขาไม่ได้เข่นฆ่าเราไม่ได้ประนามอัลลอฮ์ไม่ได้ประนามศาสนาของอัลลอฮ์ให้เราทำดีกับเขาในท้ายอายะพระองค์ก็ทรงบอกว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรักผู้ที่มีความยุติธรรมเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยต้องการที่จะให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างดีนะอยู่ด้วยกันอย่างดีแต่สิ่งที่เป็นความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องนะครับอย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่ท่านนบีได้ชี้แจงได้ปฏิบัติในอายะนี้กุนอาอูซุบิร็อบกุนยาอายุฮันกาฟิรูนซูเราะห์อันกาฟิรูนเนี่ยชี้แจงเลยอะไรผิดก็คือผิดอะไรถูกก็คือเรื่องของถูกนะเราเรื่องถูกเรื่องอะไรที่มันเป็นการสามัคคีกันในเรื่องของสังคมว่าไปนะครับตะอาวะนูอะลันบิรริวัตตักวาเราจงสมานฉันท์จงอะไรมีความปองดองเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในสิ่งที่เป็นตักวานะครับติดต่อกันช่วยเหลือกันสนับสนุนจุนเจือกันสิ่งที่เป็นเรื่องของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างนี้เนี่ยมานะครับมาร่วมงานกันมาร่วมอะไรทำสิ่งที่เป็นความดีร่วมบริจาคร่วมทำความดีเรื่องร่วมมาเรียนร่วมมาศึกษาร่วมมาละหมาดร่วมกันทำความดีอย่างเงี้ยสนับสนุนนะครับเอารู้เอาลูกหลานเรียนศาสนาเอาสนับสนุนมันให้เงินให้สตางค์จะได้มีทุนการศึกษามีเอาไว้เรียนนี่ตะอาวะนูอะลันบิริวัตตักวาส่งเสริมสนับสนุนให้ทำความดีวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวัลอุดวานและอย่าไปสนับสนุนอย่าไปเห็นด้วยอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เป็นอิสความผิดความบาปแล้วก็สิ่งที่จะไปสู่การที่เป็นศัตรูกันนะครับเป็นสู่การศัตรูทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องอะไรที่มันไม่ควรที่มันไม่ดีอะไรต่างๆที่เป็นการขัดแย้งต้องมาหักล้างกันเข่นฆ่ากันอย่างนี้เราอย่าไปร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้กับบรรดาคนกาเฟรคนต่างๆเหล่านี้ต่างสนิทเราทำความดีกับเขาได้นะครับเราทำสิ่งที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับเขาได้ช่วยกันดูแลอะไรกันในหะดีษของท่านนบีพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับนบีได้พูดถึงว่ามันยุมินูบิลลาฮิวันเยามินอาคิรนะพี่น้องได้ยินนะสำนวนลักษณะหะดีษแบบนี้นบีบอกว่ามันยุมินูบิลลาฮิวันเยามินอาคิรคนที่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยุมินูบิลลาวันเยามินอาคิรแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฟัลยะกุนคอยรอนเอาลียัสมุดดังนั้นเขาจงเป็นคนที่พูดในสิ่งที่เป็นคอยรอนพูดสิ่งที่เป็นความดีถ้าพูดดีไม่ได้เอาลียัสมุดก็เงียบไม่ต้องพูดถ้าพูดออกไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์พูดไปแล้วมันเกิดความร้าวฉานพูดไปแล้วเป็นการไปทิ่มแทงจิตใจเขาสร้างปัญหาให้เกิดมากกว่าเพราะฉะนั้นนบีสอนว่าอย่าพูดอันนี้เริ่มต้นก็คือท่านนบีพูดถึงการศรัทธาคนที่ศรัทธามันยุมินูบิลละศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันเยามินอาคิรแล้วก็ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เพราะผลของมันเวลาเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจะต้องไปตอบอะไรตอบรับนะครับกับการที่เราศรัทธาเนี่ยในวันอาคิเราะห์นบีก็พูดถึงเรื่องมารยาทให้เราเป็นคนที่มีศรัทธาอย่างนี้นะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์นะเจ้าจงเป็นคนที่มีมารยาทในการพูดฟันยะกุลคอยรอนเอาลียัสมุดพูดในสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็ถ้าพูดดีไม่ได้พูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เอาลียัสมุดก็ให้เงียบซะในอีกลักษณะหนึ่งสำนวนคล้ายๆกันมันยุมินูบิลลาฮิวันเยามินอาคิรฟันยุกริมดอยฟะฮูนบีบอกว่าเมื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์จงเป็นผู้ที่ยุกริมดอยฟะฮูให้เกียรติกับคนที่เป็นดอยฟะดอยฟะก็แปลว่าผู้ที่เป็นแขกนะเวลาแขกมาบ้านเราเวลาแขกมาอะไรเราต้อนรับขับสู้ต้อนรับเขาอย่างดีนี่คือคนที่มีอีหม่านเขาทำนะครับรับแขกต้อนรับแขกด้วยสายตายิ้มแย้มทีดีหรือถ้ามีอาหารมีนู่นมีนี่เอาเล็กๆน้อยๆเป็นการต้อนรับน้ำสักแก้วนึงนี่คือการต้อนรับเป็นการพูดคุยเป็นการต้อนรับที่ดีนี่ก็ลักษณะของคนที่มีอีมานหรือที่ประเด็นนี้ที่ผมกำลังจะพูดกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านนบีก็ใช้สำนวนนี้เหมือนกันมันยุมินูบิลลาฮิวันเยามินอาคิรคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ฟันยุกริมจารอฮูจงเป็นผู้ที่ให้เกียรติกับคนที่เป็นยารอฮูจีรอน
นะยีรอนเนี่ยไม่ใช่ว่าคนชื่อว่าบังรอนแล้วก็ไปฮัจญ์กลับมาแล้วเรียกว่ายีรอนยีรอนไม่ใช่นะแต่ยีรอนตรงนี้ความหมายของภาษาอาหรับหมายถึงเพื่อนบ้านยีรอนตรงนี้คือคนที่เป็นเพื่อนบ้านนบีสั่งว่าฟันยุกริมจารอฮูยารอฮูก็คือคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานั่นแสดงว่าไม่ได้จำกัดคนที่เป็นมุสลิมเพื่อนบ้านของเราจะเป็นกาเฟรจะเป็นใครคนไหนคนใดก็แล้วแต่อยู่ในประเด็นตรงนี้ที่บอกว่าการที่พระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้เราเป็นผู้ศรัทธาเมื่อเวลาเราอยู่กับสังคมที่เป็นพหุสังคมเจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายคำเรียกร้องที่มาประกาศเชิญชวนให้เราเป็นผู้ศรัทธาเรียกร้องจากอัลลอฮ์คำสอนจากท่านนบีเป็นวะฮีที่มาสู่มนุษย์มาสู่การศรัทธาของเราแล้วเนี่ยเราจะอยู่สังคมยังไงอ่ะสังคมของเราทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่หรือว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ชี้หน้าเขาเลยว่าเป็นกาเฟรชี้หน้าเขาเลยว่าเขาเป็นผู้อะไรชาวนรกมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ในสังคมนี้นะครับเป็นการดูถูกบาดหมากันวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนที่ร่วมเรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมเรามีเพื่อนที่เรียนกันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยหรือเพื่อนร่วมงานนะครับคนต่างๆเหล่านี้ก็มีเราเองก็มีเพื่อนที่ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นอิสลามไม่มีเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราอยู่กับเขาได้ด้วยกับที่เรามีบทบัญญัติของอันอิสลามนี่แหละเพราะอัลลอฮฺสุบตะลาก็ทรงสั่งให้เราเป็นคนที่มีความเป็นธรรมกับเขาปฏิบัติดีกับเขาได้ถ้าเขาไม่ได้มาเป็นปริปักษ์มาเป็นศัตรูกับเราไม่ได้มาด่าทอไม่ได้มาต่อว่าอิสลามของอัลลอฮฺไม่ได้ขับไล่เราออกจากบ้านของพระองค์ไม่ได้มาขับไล่เราออกจากแผ่นดินนี้จากบ้านของเราหรือห้ามเราละหมาดห้ามเราถือศีลอดถ้าเขาไม่ได้มีพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้ฟันยุกริมจารอหูก็เหมือนกันให้เราทำเนี่ยบทบัญญัติเหล่านี้ก็คือให้เราทำดีกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านกับคนที่เป็นคนที่เป็นต่างศาสนิกต่างๆเหล่านี้ก็ทำดีกับเขาได้นะครับทำดีกับเขาได้เพราะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีนั้นให้เราทำดีกับเขาเป็นบทบัญญัติของศาสนาและสิ่งที่ท่านนบีพูดอ่ะมันคือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์นี่แหละคือเสียงเรียกร้องที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาประกาศในหัวใจของผู้ศรัทธาว่าชีวิตของเขาจะเจอกับใครชีวิตของเขาจะปัดจะติดต่อสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่นะครับให้มีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมอินนัลลอฮะยูฮิบุลมุกซิตีนจงเป็นผู้ที่มีความเป็นธรรมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรักผู้ที่มีความเป็นธรรมเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เรามีบทบัญญัติมีอัลกุรอานเป็นธรรมนูญเรามีนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับทุกวันนี้เวลาเราจะทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดปฏิบัติตามท่านนบีโดยไปดูว่าบรรดาซะลัฟที่ผมบอกไปกับพี่น้องแล้วในช่วงต้นว่าเขาเหล่านั้นเข้าใจศาสนาอย่างไรเราก็ทําหน้าที่อิตติบะปฏิบัติตามแค่นั้นเองไม่ต้องไปเหนื่อยไปคิดให้มันปวดหัวว่าทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราก็ยังจะมาถกเถียงกันก็เชื่อว่ามันก็ต้องเถียงกันไปถึงวันกิยามัตแหละไอพิธีกรรมไอพิธีรีตองกับการกระทำที่เราเห็นเนี่ยที่มาตั้งกันขึ้นมาเนี่ยทำอีซิกุโบทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆที่เรามาคิดทึกทักว่าเป็นเรื่องของศาสนานะครับมาคิดทึกทักกันว่าเป็นเรื่องของศาสนาแล้วก็ไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติมาจากอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องดีมันเป็นของดีแล้วเราก็ไปเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์มันเหมือนกับเรากำลังจะวางบทบัญญัติใหม่ซะเองว่ามันเป็นเรื่องดีเราจึงได้มานั่งฮะละกอกันมานั่งวงกันมาอ่านยาซีนกันเดี๋ยวค่ำ27นี่เอาอีกแล้วนะครับค่ำ27นี่ช่วงเดือนรอมฎอนนี่เอากันอีกแล้วเดี๋ยวต้องทำบุญทำอะไรกันเอาเอกระเริกซึ่งจริงๆแล้วอย่างคืนไลละตุนกอรเนี่ยแน่นอนบรรดาเหล่าซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟหรือซุนนะแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยในการปฏิบัติของท่านนบีนะครับการอิติกาฟของท่านแสวงหาไลละตุนกอรเนี่ยท่านเคยปฏิบัติช่วง10วันแรกของเดือนรอมฎอนแต่ปรากฏว่าท่านนบีบอกว่าท่านไม่เจอไลละตุนกอรใน10วันแรกของเดือนรอมฎอนถัดไปท่านก็อีกปีนึงท่านก็เอามา10กลางช่วง10กลางก็คือคืนที่11 12ไปถึง20ท่านก็มาแสวงหาไลละตุลกอดในช่วง10คืนที่2นะครับท่านนบีก็บอกท่านก็ไม่เจออีกและในช่วง10สุดท้ายท่านก็ปีถัดมาท่านก็มาทำการอิติกาฟ10คืนสุดท้ายเพื่อแสวงหาไลละตุลกอดปรากฏว่าท่านนั้นได้พบและก็ได้เจอนะครับในค่ำคืนที่ท่
ท่านนบีนั้นได้บอกใบ้กับเราว่าคืนไลลาตุลกอดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงของ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในหะดีษของท่านนบีบทอื่นอีกบอกแคบมาอีกว่ามันจะอยู่ในช่วงของคืนที่เป็นเลขขี้จาก10วันเนี่ยนะครับก็มาเป็น21 23 25 27 29นะครับซึ่งก็เหลือแคบลงมาอีก5วันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีให้การสนับสนุนเสร็จแล้วในช่วงของ อีกตัวบทหะดีษนึงนบีก็พูดถึงว่าสิ่งที่ท่านเจอเนี่ยนะครับ21เนี่ยเป็นช่วงต้นของการเข้า10วันสุดท้ายก็อาจจะไม่เกิดเอ้าตัดไปวันที่29ของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงท้ายเอ้าตัดไปนะครับนบีระบุว่าอีกช่วง3วันเนี่ยนะครับของคืนเลขที่23 25 27แคบลงมาอีกหะดีษนึงนะครับแคบลงมาอีกให้เราแสวงหากับคืนเลขที่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นโอกาสของมันที่จะเกิดขึ้นซึ่งซอฮาบะห์นะครับมีคำรายงานจากซอฮาบะห์ได้พูดยืนยันสาบานต่ออัลเลาะห์เลยซึ่งสิ่งที่ซอฮาบะห์ได้พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าคือจะมาคิดมาทึกทักกันเองแต่สิ่งที่พูดนั่นคือได้รับจากตัวบทจากสิ่งที่ท่านนั้นซอฮาบะห์ได้ยินจากคำสอนของท่านนบีว่าท่านนบีได้เน้นย้ำนะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในค่ำที่27เข้าใจไหมฮะนี่คือที่มาของซอฮาบะห์ได้ให้ความสำคัญกับค่ำที่27แต่ไม่ได้มีพิธีรีตองต้องไปอ่านยาซีนต้องไปทำอารวะกันต้องไปอ่านอะไรกันในค่ำ27ที่มัสยิดต้องเอาขนมมาเลี้ยงต้องมากินกันเอกเริกมันไม่ได้มีพิธีรีตองให้กระทำลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็เสี่ยงกับการที่จะไปสู่การทำอุตริกรรมเรียกว่าบิดอะห์นะครับเพราะศาสนาไม่ได้ให้ทำให้เราทำความดีให้เยอะๆในคืนนั้นน่ะในคืนของช่วงของรอมฎอนเนี่ย10วันสุดท้ายเราจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าหากว่าเราอ่านกุรอานกันแล้วก็ละหมาดเนี่ยซึ่งในหะดีษของท่านนบีการที่เราละหมาดตะรอวีห์นะครับละหมาดตะรอวีห์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วชื่อของมันชื่อว่ากิยามุรอมฎอนถ้าเป็นในช่วงของเดือนที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะเรียกว่ากิยามุลเลนนะเราก็จะเรียกตะละหมาดตะฮัจญุดกันแต่ถ้าเป็นช่วงของเดือนรอมฎอนก็จะเรียกว่ากิยามุรอมฎอนแต่เราก็จะเรียกกันว่าละหมาดตะรอวีห์มันก็จะมาจากคำว่าตะรอวีฮะก็คือการละหมาดไปแล้วก็พักไปละหมาดไปแล้วก็พักไปนะครับก็เรียกตามชื่อแต่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องชื่อปัญหาของมันก็คือว่าให้เราแสวงหา10คืนสุดท้ายเนี่ยพยายามที่จะกระทำและการที่เรามาปฏิบัติละหมาดกันเนี่ยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการที่เรายืนละหมาดพร้อมกับอิหม่ามจนกระทั่งให้สลามจนกระทั่งแล้วเสร็จนบีบอกว่าคนอย่างนี้เนี่ยกระทำละหมาดของเขาตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสุดท้ายให้สลามพร้อมอิหม่ามเนี่ยเขาได้ภาคผลบุญเหมือนกับเขาได้ละหมาดทั้งคืนนี่เรามีต้นทุนรองรังเอาไว้แล้วนะครับเข้าใจไหมฮะเรามีต้นทุนรองรังเอาไว้แล้วในค่ำคืน27ถ้าเราละหมาดกันอยู่ตลอด10เนี่ย10วันสุดท้ายเราละหมาดกันอยู่ตลอด10คืนสุดท้ายละหมาดตะรอวีห์กันเรามีต้นทุนรองรังเอาไว้แล้วว่าเราได้ทำความดีในคืนนั้นเนี่ยเหมือนกับละหมาดทั้งคืนแล้วถ้าคืนนั้นมันไปตรงกับไลลาตุลกอดก็เท่ากับเราได้พบกับไลลาตุลกอดกับอามันของเราเพราะเราได้เหมือนกับทำละหมาดทั้งคืนอยู่แล้วเห็นไหมฮะนี่คือภาคผลของมันแต่ในขณะเดียวกันก็ให้เราเนี่ยมีความเข้มงวดนะเหมือนกับหะดีษของท่านนบีเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงเอาผ้าเนี่ยมาผูกเอวให้มันเกิดความกระฉับกระเฉงเอาจริงเอาจังขึ้นมาตื่นละหมาดนะซิกรุลลอฮ์ทำการขอดุอาทำการศอลาวาทำการสิ่งต่างๆให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วนะบางคนเนี่ยเอติกาฟมีนะครับแต่ว่าเอติกาฟเพราะว่ามีเวลาแล้วก็มาเอติกาฟนั่นก็คือสิ่งที่เป็นหน้าส่งเสริมนะดีแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ปรากฏว่าบางคนเอติกาฟแต่ว่าไปเอางานดุนยาเอามานั่งทำนะขณะที่เอติกาฟบางคนเนี่ยทำงานบริษัทไงทำงานเอกสารทำงานนู่นเอาคอมมาตัวนึงเอาโน้ตบุ๊กมาตัวนึงเอติกาฟในมัสยิด10วันสุดท้ายก็นั่งทำงานไปด้วยนะนั่งทำงานไปด้วยงานเอกสารเรื่องของดุนยาเอาติดต่อลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามานู่นนี่นั่นตัวเนี่ยเอติกาฟอยู่ในมัสยิดนั่นคือสิ่งที่ไม่ได้จุดประสงค์เป้าหมายของการเอติกาฟเพราะสิ่งที่ท่านนบีจุดประสงค์ของท่านคืออยู่ในบ้านของอัลลอฮ์เพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์ซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานเอาให้จบนะครับเอาให้จบจบแล้วอ่านแปลไทยทำแปลไทยแล้วศึกษาความหมายดูที่มาที่ไป
มีเรื่องของความรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ควรที่จะได้เรียนรู้ควรที่จะศึกษาเรียกว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งโรงเรียนที่จะสอนให้กับเราเป็นโรงเรียนที่จะสอนให้กับผู้ที่ศรัทธาเราเนี่ยเข้มงวดกับเดือนรอมฎอนนะครับอ่านกุรอานมากขึ้นซิกรุลลอฮ์มากขึ้นละหมาดมากขึ้นตื่นนะครับละหมาดตานข้าวซะฮูรทำความดีต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับอิทธิพลหรือเราได้รับผลจากรอมฎอนพี่น้องสังเกตได้เลยว่าเราจะสังเกตได้ไงว่าอามานอิบาดะห์ที่เราทำแล้วอัลลอฮ์ตอบรับพฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงหลังจากที่รอมฎอนจากไปนะครับตอนที่รอมฎอนอยู่กับเราเราอ่านกุรอานมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่อะไรที่มันไม่เลอะเทอะอะไรที่มันไม่ดีออกห่างดูหนังดูละครดูซีรีส์ดูหนังอะไรตาอะไรนะครับหรือทำอะไรที่มันไม่ดีออกห่างเราหยุดเราละเราเลิกได้บุหรี่เราเลิกเราสูบได้เราไม่เอาแล้วกับเดือนรอมฎอนเราสามารถทำได้พอรอมฎอนจากไปเราก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละนี่แหละคือสิ่งที่เป็นอาลามะสาเหตุที่จะทำให้เรารู้ว่าการงานที่เราทำในรอมฎอนเนี่ยเป็นอามันที่พระองค์ทรงตอบรับเพราะมันมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวเรานี่แหละตรงกับอัลกุรอานเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บทบัญญัติว่ากุติบะอะลัยกุมุศซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนะมินกับลิกุมพระองค์ทรงบอกพระองค์ทรงบทบัญญัติเรื่องของการถือศีลอดมาเหมือนดังกลุ่มชนประชาชาติก่อนหน้าอิสลามนะครับและขณะเดียวกันในท้ายอายะห์พระองค์ก็ทรงบอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าเรานั้นจะได้เกิดความยำเกรงเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราถือศีลอดมันเกิดความยำเกรงและทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นมั้ยฮะพอรอมฎอนจากไปเราก็ได้รับบทเรียนจากรอมฎอนแล้วชั้นตอนรอมฎอนเนี่ยชั้นอ่านกุรอานได้จบแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่อย่าเอาไปคุยกันนะครับเอาไปโชว์กันโอ้ตอนรอมฎอนเนี่ยชั้นอ่านกุรอานได้จบนึงนะเอาไปคุยกลายเป็นว่าไอ้ความดีที่เราทำแล้วเราไปคุยไปโอ้อวดกลายเป็นมันจะโมฆะเอาจะไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเราทำอัลฮัมดุลิลละห์หรือถ้าพูดว่าเพื่อบอกเนี่ยชั้นเนี่ยได้แล้วเธอได้แล้วยังเป็นการพูดประกาศตุ้นเตือนการบอกกันนะครับแต่ไม่ได้มีหัวใจที่ตะกับโบสโออวดโชว์นะอันนี้ไม่เป็นไรแต่จะเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นให้เขาได้รู้อย่างเงี้ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อก็คือว่าการที่เราทำนะครับความดีจากรอมฎอนที่เราทำขมักขม้นเอาจริงเอาจังหลังจากรอมฎอนเราก็ทำแบบนี้แหละขยันที่จะถือศีลอดซุนนะมีซุนนะวันจันทร์วันพฤหัสมีซุนนะกลางเดือน13 14 15มีซุนนะช่วงของเดือนมุฮัรรอมนะครับนี่หลังจากรอมฎอนเดือนชะวาลบวช6เราพยายามที่จะปฏิบัติต่อพยายามที่จะแสวงหาการถือศีลอดพยายามที่จะทำในสิ่งที่เป็นความดีแบบเนี้ยนี่แหละมันเป็นผลที่เราได้บทเรียนจากรอมฎอนและก็จะเป็นข้อสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราทำในรอมฎอนนั้นเป็นการงานที่พระองค์ทรงตอบรับเพราะมันเกิดความยำเกรงเราได้ผลแล้วก็ไปปฏิบัติหลังจากรอมฎอนจากไปนะครับนี่คือสิ่งที่ตรงกับอายะห์อัลกุรอานที่ละอัลละกุมตัตตะกูนพระองค์หวังให้เราได้เกิดความยำเกรงตักวาเมื่อเราทำอามานอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วพระองค์ก็หวังให้เราเกิดความยำเกรงหลังจากนี้นะครับซึ่งนี่แหละนะทั้งหลายทั้งปวงที่พูดกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของบทบัญญัติของอัลอิสลามนะที่เราศรัทธาในเรื่องแรกที่พูดกับพี่น้องศรัทธาต่ออัลกุรอานเพราะอัลกุรอานนี่คือเสียงเรียกร้องจากพระเจ้ากุรอานนั่นคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์เป็นกะลามุลลอฮ์ที่บอกให้เราศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาโดยที่ไม่มีข้อสงสัยศรัทธาโดยที่กับเรื่องสิ่งที่เล่นลับในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการที่เรานั้นนะดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติละหมาดดำรงไว้ซึ่งการจ่ายซะกาตดำรงไว้ซึ่งกับการสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาของอัลลอฮ์เราอยู่เราเป็นผู้ศรัทธาเราอยู่ร่วมกับสังคมกับความวัฒนธรรมกับความเชื่อที่หลากหลายได้นะครับเราอยู่อย่างเป็นคนที่อยู่อย่างสมานฉันท์ในลักษณะเรื่องของการปองดองกันในสิ่งที่เป็นความดีได้แต่ถ้าเรื่องของศาสนาเราจะไปสมานฉันท์ไปอยู่ร่วมเชื่อกันไปเถอะนะจะได้ไม่ขัดแย้งจะได้ไม่เห็นเขาทำผิดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่ออกห่างนะครับอาจไปจะไปร่วมกับเขาโดยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่อิสลามห้ามเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเราได้รับการเรียกร้องจากอัลลอฮ์แล้ว
เราได้ฟังจากบทบัญญัติของอัลลอฮ์แล้วเราเชื่อต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วเรามีแบบอย่างจากท่านนบีที่ดีที่สุดแล้วที่บอกว่าเป็นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนแล้วหน้าที่ของเรานำสิ่งที่เป็นการเรียกร้องของอัลลอฮ์อย่างเหล่านี้นะครับมาสู่การปฏิบัติตัวของเราแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติโดยการที่ชี้ผิดชี้ถูกอย่างที่ศาสนาสอนรู้ว่าอะไรผิดเราไม่ทำอะไรถูกเราพยายามที่จะช่วยเหลือกันตะอาวะนูอัลันบิรริวัตตักวาทำในสิ่งที่เป็นตักวาช่วยกันสนับสนุนกันวะตะอาวะนูอัลันอิสมีวันอุดวานและอย่าไปสนับสนุนไปร่วมกับสิ่งที่ความผิดบาปที่เป็นศัตรูกันเหล่านี้คือการเรียกร้องที่มาจากชัยฏอนถ้าเรียกร้องมาจากอัลลอฮ์เราเชื่อมั่นเราศรัทธาเรียกร้องจากอัลลอฮ์เราสู่การที่อยู่สังคมที่แยกผิดแยกถูกอะไรไม่ดีเราไม่เอาอะไรที่ดีเราเอานะครับแล้วก็เชื่อมั่นกับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาแล้วก็ให้เกิดความยำเกรงอย่างแท้จริงนั่นคือจุดประสงค์ที่เราได้รับนะครับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่เราเป็นผู้ศรัทธาของพระองค์นะครับก็คงจะในช่วงท้ายให้พี่น้องมีคำถามเผื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้สอบถามอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะเริ่มสอนเนี่ยมีพี่น้องถามเกี่ยวกับเรื่องซะกาตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซะกาตเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราหลายคนมีซะกาตเงินซะกาตทองที่จะต้องออกนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราพิจารณานะจากท่านพี่น้องมีทองนะถ้าเป็นซะกาตทองพี่น้องมีทองเท่ากับทอง 5.5 บาทนะครับหรือบางทัศนะบอก6บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาน้อยเพื่อที่จะได้ปฏิบัติเข้าใจไหมฮะบางคนเฮ้ยเขาเอา6น่ะฉันมีแค่ 5.5 เองจะได้ไม่ต้องออกเพราะเราไปยึดเอา6นะแต่ในส่วนหนึ่งก็คือว่าให้เราเอาน้อยตรงเนี้ยเพื่อที่จะเราจะได้อยากจะทำลักษณะของผู้ศรัทธาคืออยากจะทำอยากจะปฏิบัติมันมีส่วนที่นักวิชาการมองว่า 5.5 บาทถ้าเรามีครอบครองเอาไว้จะเป็นทองที่เราใส่อยู่เป็นประจำหรือทองที่เราเก็บก็แล้วแต่นะครับเอามานับรวมกันถ้ามีถึง 5.5 บาทเราก็ไปคิดคำนวณเลยนะครับกับปัจจุบันนี้นะอย่างที่พี่น้องถามว่าพอออกคิดคำนวณแล้วเป็นเงินแล้วนะเราแบ่งเป็นหลายองค์กรอย่างเช่นพี่น้องมีสกาดอยู่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่แสนหนึ่งเนี่ยก็คือหาร 2.5 ก็คือ 2,500 พี่น้องมีหมื่นหนึ่งก็ 25,000 มีเท่าไหร่นะมีล้านหนึ่ง1ล้านบาทก็คือออกเป็นสกาด 25,000 นะครับมี2ล้านก็ทบไปอีก 25,000 เป็น 50,000 อย่างเงี้ยพี่น้องมีสกาดเยอะแบบนี้ปุ๊บพี่น้องอาจอยากจะสกาดหลายองค์กรนะเพราะบ้านเราก็มียะตีมทีวีมี TM นะมีทีวีมุสลิมนะครับหรือองค์กรที่เป็นองค์กรเด็กกำพร้าอื่นๆมีอะไรอื่นๆเราอยากจะร่วมบริจาคหลายๆองค์กรได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเป็นสกาดของเรานั่นแหละแต่พี่น้องอาจจะใช้ไปในนามของลูกบ้างก็ได้ไม่ได้เป็นไรนะครับเราจะไม่อยากจะคือเป็นการฝึกให้เขาได้ทำบุญมะเขียนเป็นชื่อลูกนะเขียนเป็นชื่อลูกลูกก็ได้เห็นเขาได้มีส่วนร่วมกับการบริจาคเขาจะได้มีจิตใจที่รักกับการบริจาคนะครับแต่เงินเนี่ยก็คือของเรานั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าของใครเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สิ่งที่พี่น้องถามมานะครับเรื่องของการจ่ายสกาดนะถ้าเป็นเรื่องของเงินก็มีเงินสกาดเงินก็คือมีเงินเท่ากับทองเข้าใจไหมฮะเมื่อตะกี้มีทองเท่ากับ 5.5 บาทพี่น้องจ่ายสกาดแล้วก็คิดมาคำเป็นคำนวณเงินเพื่อที่จะจ่ายสกาดนะครับบาทสมมติว่าบาทละ 20,000 นะคิดเป็นเลขกลมๆบาทละ 20,000 5.5 ก็ 110,000 บาทนะครับ 110,000 บาทพี่น้องเอามาหาร 2.5 ก็จะอยู่ประมาณ 2,750 บาทพี่น้องก็เอา 2,750 บาทที่เป็นสกาดเนี่ยเอาไปให้กับคน8จำพวกนะครับ8จำพวกพี่น้องจำได้ไหมมีใครบ้าง8จำพวกนะ1คนยากจน2คนขัดสนคนยากจนเนี่ยก็คือจนไม่มีอะไรจะกินเลยนะครับคือยากจนจริงๆคนที่ขัดสนก็คือหาร้อยแต่ต้องจ่ายมากกว่าที่หามานี่คือขัดสนนะครับคนที่มีหนี้สินนี่คนประเภทที่3มีหนี้สินนะครับมีหนี้เยอะมากมายนะเราก็ช่วยเหลือช่วยเขาในส่วนตรงนี้ให้สกาดเขาได้นะครับคนที่เดินทางคนเดินทางเราสามารถให้สกาดเขาได้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บสกาดให้สกาดเขาได้คนที่เป็นมูอัลลัฟมูอัลลัฟนี่ก็คือความหมายของมันคือคนที่สนใจศาสนานะครับ
ม่ใช่ว่าคนที่เป็นอิสลามเข้ามาอิสลามแล้วแล้วก็เป็นคนพุทธมาก่อนแล้วมาเข้ารับอิสลามอย่างนี้เราเรียกว่าเขาเป็นมุอัลลัฟอย่างนี้ไม่ใช่มุอัลลัฟหมายถึงคนที่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่หัวใจเนี่ยเอียงมาศึกษาอยากจะรู้อยากจะปฏิบัติอิสลามเขามีอะไรมาศึกษาแบบนี้เราให้เขาได้นะครับคนที่ห้าต่อมาคนที่เป็นทาสนะครับคนที่เป็นทาสซึ่งทาสเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะปัจจุบันนี้หรืออาจจะเว้นวรรคไว้สักนิดนึงเผื่ออาจจะมีบางประเทศที่เขาอาจจะมีคนที่ภายใต้การปกครองของเขาโดยที่ไม่ดูแลปกครองจริงๆไม่ได้มีเงินเดือนไม่ใช่คนรับใช้อ่ะนะครับอาจจะมีแต่คนประเภทนี้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราที่เป็นทาสรับใช้อย่างนี้เนี่ยก็ให้สกัดเขาได้นะครับแล้วก็คนที่ญิฮาดหรือคนที่นักวิชาการมองอีกมุมนึงก็คือคนที่ญิฮาดเนี่ยคือไปสู้รบสงครามนะครับอันนี้ให้สกัดเขาได้อีกมุมนึงที่นักวิชาการมองก็คือการที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยก็ญิฮาดกับพี่น้องเหมือนกันญิฮาดกับสังคมเหมือนกันให้สังคมได้ตาสว่างอะไรผิดบอกว่ามันไม่ถูกอะไรถูกบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกก็เป็นการญิฮาดเป็นการสู้นะครับเอาดำรัสของอัลเลาะห์มาเชิดชูเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถรับสกาดได้นะครับมีใครบ้างนะคนจนคนขัดสนคนมีหนี้สินคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บสกาดนะคนเดินทางคนที่เป็นทาสคนที่เป็นมุอัลลัฟนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนที่อะไรอ่ะฮะอะไรนะญิฮาดต่อสู้สงครามในหนทางของอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วอัลลอฮ์เนี่ยเป็นประจำในมะอาวะเมื่อเขาเข้าปฏิมาแล้วเนี่ยครับจะรบกันใหม่วันปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่อยู่แล้วเขามีแต่จะรบกันใหม่นะเป็นผู้บริสุทธิ์เรียกว่ามะอาวะครับมะอาวะมะอาวะจะไปรบกันครับหมายถึงว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามใช่ไหมฮะคนที่มาเข้ารับอิสลามก็คืออัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้หมดแล้วใช่ไหมฮะก็จะเริ่มต้นบัญชีของเขาใหม่นะครับมีคำถามอะไรครับพี่น้องถามว่าการจ่ายสกาตทองนะการจ่ายสกาตทองที่ซื้อเก็บนะครับกับทองที่ใส ออกสกาตจ่ายสกาตทำอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับทองที่เราใส่ทองที่เราเก็บเนี่ยคือนับรวมกันเลยนะครับเพราะมันไม่ได้ย่อยสลายไปไหนมันก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราถ้าตอนที่เราครอบครองตั้งแต่ช่วงเดือนรอมฎอนปีที่แล้วที่เรามีครอบครองเอาไว้นะครับที่เราเก็บที่เราใส่รวมกันเลยนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงรอมฎอนปีนี้เรียกว่าครบรอบปีตามศาสนานะไม่ใช่ว่าพี่น้องเก็บตั้งแต่เดือนมกราปีที่แล้วแล้วก็มาถึงเดือนมกราใหม่พี่น้องจำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับไม่ใช่สูตรของศาสนาสูตรของศาสนาให้จำเดือนของเดือนอาหรับนะครับให้ใช้เดือนสมมติพี่น้องมีอาจจะไม่ใช่เดือนรอมฎอนพี่น้องมีก่อนหน้านี้นะครับเดือนเช่นเดือนมุฮัรรอมนะครับเป็นช่วงเดือนที่หนึ่งเลยพี่น้องมีตั้งแต่ช่วงเดือนมุฮัรรอมของปีที่แล้วจนกระทั่งไปชนของมุฮัรรอมปีถัดไปอย่างนี้ก็คือครบรอบปีนะครับเรียกว่าครบรอบปีด้วยแล้วก็มีจำนวนที่ครบด้วยที่บอกกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเป็นเรื่องของทองนี่คืออย่างต่ำนี่คือมีทอง 5.5 บาทนะครับพี่น้องก็เอามาคิดคำนวณเอามาหาร 2.5 ก็เป็นเงินเท่ากับทอง 5.5 บาทถ้าเป็นเลขกลมๆบาทละ 20,000 นะครับ 110,000 บาทก็มาหารเป็น 2,750 นี่ก็ให้กับคน8จำพวกที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับให้กับคนเหล่านั้นและถ้าเป็นสกาดเงินล่ะก็มีเงิน 110,000 บาทเก็บไว้อยู่ในตู้เซฟอยู่ในธนาคารนอนนิ่งไม่เคยกดเลยไม่เคยเอาไปใช้เพราะว่าเราทำงานก็มีเงินเดือนหรือลูกก็ให้แล้วอะไรแล้วก็ใช้กินใช้ไปเงินที่เก็บไว้แสนกว่าบาท 110,000 บาทเนี่ยเท่ากับทอง 5.5 เสร็จแล้วไม่เคยไปกดไม่เคยไปหยิบไม่เคยไปจับครบรอบปีตามเดือนศาสนาที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะต้องเอามาคิดคำนวณใจนะครับ 2.5 ก็ 110,000 ก็เท่ากับ 2,750 บาทเหมือนกันนะครับสกาดเงินสกาดทองก็เอามาหารอย่างนี้แหละเหมือนกันนะครับจะเป็นทองเก็บหรือจะเป็นทองที่ใส่นะครับเหมือนกันเลยเอามาคิดนะครับ
คำถามต่อมาพี่น้องถามว่ามหัจของภรรยาในการวะลีมะห์ต้องจ่ายซะกาตมั้ยมหัจของภรรยาสมมติภรรยาเนี่ยได้รับมหัจจากสามีนะครับตอนแต่งงานก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของภรรยาเรื่องของมหัจเนี่ยนะครับได้จากผู้ที่เป็นสามีเราตอนที่แต่งงานอาจจะให้อย่างละ10สมมติตอนแต่งงานเนี่ยให้อย่างละ10เลยทอง10บาทเงินแสนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเงินแสนเนี่ยเงินก็อาจจะได้ใช้ไปแต่ทองเนี่ยตอนตั้งแต่แต่งมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็มี10บาทเหมือนเดิมไม่ได้ลดหายไปไหนนั่นแสดงว่าครบจำนวนเป็นทองที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้หญิงเป็นของภรรยาเพราะฉะนั้นภรรยาเมื่อครบรอบปีเงินทองตรงนี้ที่เป็นมหัจจ์ครบรอบปีก็ต้องจ่ายซะกาตเหมือนกันไม่ได้แยกนะครับว่าเป็นของมหัจจ์แล้วมันไม่ใช่ของที่ฉันหามาได้จากตัวฉันบางคนไปเข้าใจอย่างนั้นนะว่าต้องเป็นทองของฉันที่ฉันหามาด้วยกับตัวของฉันเองแล้วฉันก็เก็บสะสมครบรอบของมันแล้วถึงจ่ายซะกาตอันนี้เป็นส่วนที่ไอ้บังมันให้ฉันไม่เกี่ยวกันไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวนั่นคือคิดรวมหมดเลยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเธอนะครับทองเนี่ยเอามาคิดรวมหมดเลยและถ้ามันครบรอบปีก็คำนวณอย่างนี้แหละอย่างที่ได้กล่าวมานะครับก็ครบถ้วนกับคำถามที่พี่น้องฝากมามีอะไรเพิ่มเติมครับครับผู้หญิงที่ใส่นิกอบปิดหน้าปิดหน้าเวลาละหมาดเนี่ยจะต้องเปิดไหมใช่ไหมครับอันนี้ผมขอไม่ตอบแล้วก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอะไรไม่รู้ก็ต้องบอกไม่รู้นะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าต่อไปเดี๋ยวกลัวจะเสียหน้าไม่เอาก็ขอบอกว่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดยถ้าเป็นเรื่องของฮุกกลมของการทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เนี่ยเขาให้เปิดนะครับอันนี้ก็เป็นฮุกกลมในทางด้านเวลาจะทำอิบาดะห์ในส่วนตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ปิดนะครับไม่ให้ปิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการละหมาดโดยที่ท่านนบีก็บอกว่าเมื่อเวลาเราละหมาดเนี่ยทั้ง7ส่วนของร่างกายถ้าโดนพื้นเนี่ยก็การสุญูดของเราเนี่ยซอแล้วใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราสุญูดนบีบอกว่าหน้าผากกับจมูกเนี่ยคือส่วนเดียวกันเวลาเราสุญูดเนี่ยต้องให้จมูกแตะโดนพื้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจมูกลอยนบีบอกไว้ในหะดีษของท่านนบีว่าหน้าผากกับจมูกนี่คือเป็นส่วนเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนที่เราสุญูดเนี่ยเงื่อนไขของการละหมาดเนี่ยถ้าพี่น้องปิดหน้าแล้วหน้าผากมันก็โดนอ่ะ7ส่วนจมูกมันไม่โดนนั่นก็คือเนี่ยก็เป็นมุมมองของนักฟิกแล้วว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็วัลลอฮุอะลัมนะครับแต่พูดถึงประเด็นในตรงที่ว่าถ้าส่วนต่างๆของร่างกายของเรามันแตะโดนพื้นการสุญูดของเรามันก็ซอแล้วใช้ได้นะครับก็พิจารณาตรงนี้นะคนหลักฐานก่อนอินชาอัลลอฮ์นะครับต่อไปโดยไม่รู้ก็เดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกนะครับไม่ดีนะครับมีคำถามอะไรไหมฮะหรือว่าเพียงพอแล้วนะเพียงพอแล้วได้กับเวลาแล้วตอนนี้ได้เวลาของการละหมาดซุฮรีแล้วนะครับมีสิ่งใดที่ผิดพลาดมีสิ่งใดที่อาจจะพูดไม่ถูกต้องหรือมาจากคำพูดจากสิ่งที่ผมพูดเองนะครับไม่ถูกต้องก็ขอลอสุตลาได้ทรงอภัยในมัจลิสของเราอภัยในสิ่งที่ผมพูดด้วยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู